ก่อนหน้านี้เนาะในเพจเจ๊มอยก็มีการแบบเฮ้ยแบบมีข้อความฟิลประมาณว่าเรื่องลูกดารากับลูกดาราคบกันนะใช่ไหมแล้วคราวนี้หลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่น้องอาชิลูกชายของพ่อฟุ๊กเกิดพลแล้วก็น้องมีย่าลูกสาวของพี่พีททองเจือว่าเอ๊ะคู่นี้แบบกำลังแอบคบกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนมีเห็นใน IG Story มีเพื่อนลงแล้วก็มีแบบแท็กมาอะไรอย่างงี้ก็เห็นเหมือนเห็นน้องๆอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะล่าสุดเมื่อช่วงแบบเขาดาวที่ผ่านมาก็มีภาพครอบครัวมาให้เห็นแต่คราวนี้มากัน3ครอบครัวนะพี่ต้นมีพ่อเจเจตลินพ่อฟุ๊กเกิกพลแล้วก็พ่อพีททองเจือที่แบบพาลูกๆมาร่วมดินเนอร์กันที่ไอคอนสยามนี่ภาพอย่างที่เห็นเลยนี้เลยก็ทำให้เราแบบได้เห็นโมเมนต์ของน้องอาชีน้องมีย่าด้วยก็คือเป็นภาพนิ่งภาพคู่คือมาเรียบร้อยแน่นอนว่าแฟนคลับก็ฟินเลยสิคะก็เลยแบบเข้าไปคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยนะแบบหรือว่าจะใช่คู่นี้จริงๆ อย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะคะล่าสุดพ่อพีททองเจือนะคะได้แบบออกมาเคลียร์เป็นไงบ้างออกมาตอบดีกว่าออกมาตอบเรื่องราวทั้งหมดนะคะซึ่งก็ให้สัมภาษณ์กับรายการ A-POP นะคะทางช่องอมรินทร์ถึงประเด็นนี้ว่าจริงๆน้องเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วคือมันไม่ได้รู้จักกันแค่2คนอยู่แล้วแต่ว่าเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่สนิทกันเกือบหมดแล้วเขาก็ปาร์ตี้ด้วยกันเที่ยวด้วยกันก็เหมือนกับที่แบบวัยรุ่นทำกันหมดเลยสนิทกันเป็นเรื่องปกติมากกว่าและถ้าทุกอย่างอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกอย่างเขาก็คุยกับเราทุกอย่างและคุณพ่อคุณแม่เห็นพ้องต้องกันทุกฝ่ายและมีการสื่อสารกันผมว่าไม่มีอะไรเสียหายเลยดีกว่าการรู้จักกันกับใครก็ไม่รู้ที่ว่าเขาเป็นใครและรู้จักกันผ่านทางออนไลน์แบบนี้มันอาจจะน่ากลัวกว่าเพราะเราไม่รู้จักพื้นฐานอะไรของเขาเลยก็เรียกว่าชัดเจนไหมก็เอาเป็นว่าถ้าฟังดูแล้วก็คือคุณพ่อก็รับรู้เนาะก็ไม่ได้ปิดบังอะไรลูกสาวน่าจะแบบปรึกษากับคุณพ่อบ่อยอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าคบกันแบบ 100% มั้ยต้องแบบเรียกว่าแฟนเลยหรือเปล่าต้องอาจจะต้องรอฟังจากทั้งคู่นะใช่แต่ที่คอนเฟิร์มก็คือสนิทกันแหละเพราะว่าอย่างที่แบบพูดกันว่าแบบก็สนิทเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันก็มีแบบไปปาร์ตี้ไปเที่ยวด้วยกันเหมือนเพื่อนๆทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีลุ้นใช่มั้ยหนูว่ามีลุ้นอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นก็ได้นะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่เนาะถ้ายังไงนะอาจจะแบบว่าต้องอย่างที่บอกต้องเจอทั้งคู่แล้วก็มาถามเพื่อความชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวท่านสมมุติว่าน้องมีย่าแบบมีออกงานอีเวนต์ก็คือโดนถามเต็มๆแน่นอนแล้วก็แบบรอน้องตอบเองน่าจะชัดเจนแบบ 100% ตอนนี้อาจจะแบบคิดว่าชาวเน็ตหรือว่าแฟนคลับหลายๆคนก็แบบมีความแบบกลุ่มกริ่มแบบว่าประมาณลุ้นแหละลุ้นอาจจะมันเฮ้ยตอนนี้อาจจะเพิ่มเลเวลมาเป็นสัก 70% แล้วว่าแบบเฮ้ยใช่หรือเปล่านะอย่างที่บอกอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวรอฟังจากปากของน้องดีกว่า